แถลงข่าวในวันนี้จะเป็นการแถลงข่าวเรื่องที่ภาคประชาชนนะครับมายื่นหนังสือขอการสนับสนุนร่างพ.ร.บ.เพื่อเสพติดให้คุณทางการแพทย์ซึ่งภาคประชาชนได้มีการรวบรวมประชาชนเซ็นชื่อมากกว่า 10,000 คนแล้วก็จะยื่นพ.ร.บ.นี้เข้าสู่สภาต่อไปนะแล้วก็หลังจากแถลงข่าวนะครับทางทีมของภาคประชาชนนำโดยทางอาจารย์ตู้นะครับก็จะเข้าให้ข้อมูลกับกรรมธิการกัญชงกัญชาและกระท่อมในเวลา 15.00 นนะครับก็จะไปให้ข้อมูลต่อนะครับในรายละเอียดผมจะขอรบกวนฮะทางอาจารย์ตู้ช่วยแถลงในรายละเอียดด้วยครับเชิญเลยครับอาศัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา103นะครับรัฐธรรมนูญ2560ใช้10,000ชื่อขึ้นไปและ20องค์กรเพื่อยื่นขอร่างเสนอร่างกฎหมายนะครับซึ่งภาคประชาชนก็ได้รวบรวมรายชื่อแล้วนำเสนอต่อสภานะครับสำหรับร่างพ.ร.บ.พืชเสพติดให้คุณทางการแพทย์พ.ศ.นะครับมีรายละเอียดทั้งหมด8หมวด70มาตรานะครับ60มาตราซึ่งรายละเอียดทั้งอย่างในข้อกฎหมายนี้จะมอบให้กับท่านรองศาสตราจารย์ดร.พันตำรวจโทหญิงนะฮะติชารัตน์ณรงค์วิทย์เป็นผู้ให้รายละเอียดครับขอเชิญครับสำหรับร่างพระราชบัญญัติพืชเสพติดให้คุณทางการแพทย์นะคะก็เป็นร่างของภาคประชาชนฉบับแรกซึ่งเราได้มาเสนอเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2562ได้ผ่านการตรวจสอบจากท่านประธานรัฐสภาเห็นว่าร่างนี้นะคะไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญในหมวด5แล้วก็เป็นสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญมาตรา133เนื้อหาสาระที่สำคัญก็คือว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้จะแยกออกจากพระราชบัญญัติพืชเสพติดให้โทษพุทธศักราชฉบับที่7ที่ได้แก้กันไปเนี่ยค่ะเราก็จะแยกออกมาเป็นพืชเสพติดให้คุณไม่ใช่พืชเสพติดให้โทษนะคะสาระสำคัญก็คือเป็นกฎหมายที่รวมนะคะเป็นรวมภาพรวมของการปฏิรูประบบการใช้พืชเสพติดของประเทศไทยทั้งหมดตั้งแต่การคัดพันธุ์การปลูกการสกัดการนำมาใช้การพัฒนาแล้วก็ให้ถึงเรื่องการศึกษานะคะ เรื่องของพระราชบัญญัติฉบับนี้ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือจะมีการจัดตั้งองค์กรซึ่งเป็นองค์กรระดับชาติตามข้อแนะนำขององค์การสหประชาชาติเป็นองค์กรที่สังกัดของภาครัฐบาลด้วยเราภาคประชาชนเล็งเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประโยชน์กับภาคประชาชนโดยรวมนั้นควรจะตกเป็นของชาติแล้วก็ถ้าหากว่าต่อไปข้างหน้าพืชเสพติดให้คุณทางการแพทย์นี้สร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยก็จะเป็นรายได้ของแผ่นดินที่จะนำสู่ความผาสุกของประชาชนในส่วนของการนำมาใช้ภาคประชาชนจะมีการขอให้ประชาชนทุกครัวเรือนสามารถปลูกได้ตั้งแต่1ถึง6ต้นเอามาใช้เพื่อการบริบาลสุขภาพมาใช้เพื่อการรักษาและมีการจัดระบบนะคะการควบคุมทำให้นะคะนานาอารยประเทศเนี่ยยอมรับนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าประเทศไทยของเรามีศักยภาพในเรื่องของพืชกัญชากัญชงนะคะรวมทั้งถึงกระท่อมซึ่งเป็นพืช3ตัวหลักที่จะนำมาซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจทางการแพทย์นี้นะคะค่ะก็ทั้ง3ตัวนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่ทางภาคประชาชนแสวงหาแล้วก็ปรารถนาที่จะให้ประชาชนของพวกเราเองได้มีความสุขในการใช้อย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ต้องอยู่ใต้ดินอีกต่อไปพร้อมกับการกำกับพร้อมกับการสนับสนุนจากภาครัฐนะคะไม่ให้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลนั้นสูงขึ้นกระทบต่อเศรษฐกิจในมวลรวมเราจะสามารถที่จะสกัดสารมาใช้ทางการแพทย์และก็จะเป็นที่โด่งดังของนานาอารยประเทศถ้าหากที่ใดรักษามะเร็งไม่หายก็ให้นึกถึงประเทศไทยเป็นประเทศแรกค่ะก็คือวัตถุประสงค์ตรงนี้นอกจากนั้นยังมีการเปิดทางให้ประเทศไทยได้มีการสอนหลักสูตรกัญชาศาสตร์หลักสูตรพืชเสพติดให้คุณนี้ในทุกระดับเพราะว่าประชาชนของเราจะต้องเข้าใจเนื่องจากยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของ
พืชกัญชากัญชงนี้เป็นจำนวนมากค่ะครับก็ในเรื่องร่างพรบนี้ทางพรรคพลังธรรมใหม่ก็จะรับเรื่องไว้นะครับแล้วก็จะนำไปเข้าสู่การผลักดันเข้าสู่สภาต่อไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือให้ข้อมูลเพิ่มเติมคือในร่างพรบนี้ก็คงจะครอบคลุมไปตามภารกิจของกรรมธิการกัญชงกัญชาและกระท่อมด้วยซึ่งก็ต้องไปถกในรายละเอียดกันอีกทีว่าจะออกไปอยู่ในรูปไหนนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเดี๋ยวทางภาคประชาชนนะครับก็คงจะนำเรื่องนี้ไปยื่นกับพรรคการเมืองต่างๆเกือบทุกพรรคเพื่อจะขอความสนับสนุนในการช่วยที่จะผลักดันร่างพรบนี้ให้ผ่านนะครับก็ขออนุญาตแถลงข่าวเพียงเท่านี้ครับไม่ทราบสื่อมวลชนมีท่านใดจะซักถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับเป็นร่างที่ประกอบกับของที่พรรคภูมิใจไทยเคยส่งไว้ใช่ครับก็คงจะคาดว่าทุกร่างนะรวมทั้งทางรัฐบาลอาจจะมีร่างออกมาอีกหรือเปล่าผมก็ไม่มั่นใจนะครับก็คงจะนำทุกร่างเข้ามาประกอบกันหมดนะครับทางมีเพราะว่านโยบายเนี้ยมันเป็นนโยบายเด่นที่ของพรรคภูมิใจไทยนะทางพรรคพลังธรรมใหม่เองก็รับมาวันนี้จะมีการพูดคุยกันยังไงคืออย่างนี้ฮะอันนี้ถือว่าเป็นภารกิจที่เรารับแนวความคิดในการร่างพรบนี้มาแต่ว่าในรายละเอียดของพรบบางข้อพลังธรรมอาจจะเห็นด้วยบางข้อเราอาจจะไม่เห็นด้วยก็ต้องไปศึกษาดูก่อนนะครับถึงผลกระทบซึ่งตอนนี้กรรมธิการก็เร่งจะทำการศึกษาในรายละเอียดอยู่แล้วนะฮะดังนั้นก็คงต้องมีการศึกษากันแล้วก็ต้องสุดท้ายผมว่าก็ต้องจบที่สภาแล้วครับว่าจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรนะฮะที่สำคัญคือว่าแนวโน้มของกรรมธิการคงจะมีการปลดล็อกออกมาเพื่อทางการแพทย์ปลดล็อกมาในการที่จะปลูกเพื่อทางการแพทย์ให้มันสะดวกขึ้นปลดล็อกให้สามารถใช้เป็นพืชเศรษฐกิจได้ปลดล็อกเพื่อที่จะอาจจะเพื่อการท่องเที่ยวได้แต่ว่าประเด็นคือจะปลดล็อกเพื่อสถานการณ์หรือไม่อย่างไรอย่างนี้ก็ต้องขอในรายละเอียดต่อไปนะครับคงจะไม่สามารถมีใครจะตอบได้เพราะนี่คงจะเป็นมติสภาแต่ที่เห็นชัดๆก็คือแนวโน้มรัฐบาลกับสภาน่าจะเห็นชอบไปในทิศทางที่คล้ายคลึงกันยังเหลือรายละเอียดปลีกย่อยเป็นบางส่วนว่าจะออกไปในรูปแบบใดจะจบไปในรูปแบบใดแต่คาดว่ากัญชงกัญชาท่องน่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศต่อไปในอนาคตแน่นอนครับ